ผู้ประกันตนของประกันสังคมมีเฮล่าสุดวันที่10พฤษภาคม2565ครมได้มีการข้อปรับสิทธิประกันสังคมโดยให้ผู้ประกันตนนี้สามารถนำเงินชาราภาพมาใช้ก่อนตามวาระครบกำหนดอายุ55ปีนะฮะและทั้งนี้ได้มีการเพิ่มระยะเวลาในการจ่ายเงินคลอดบุตรนั่นเองเราไปฟังข้อมูลเพิ่มเติมกันเลยค่ะ วันที่10พฤษภาคม2565ที่ทำเนียมรัฐบาลโดยนายธนากรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงผลประชุมคอรมอโดยมีการอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมโดยปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมกรณีชาราภาพให้ผู้ประกันตนสามารถนำเงินกรณีชาราภาพในบางส่วน ออกมาใช้ก่อนได้ในบางส่วนที่ว่านี้คาดว่าประมาณ20-30%ของเงินสมทบที่ออมทั้งหมดนะฮะโดยเป็นการแบ่งเป็น3กรณีนั่นเองค่ะสำหรับการแก้ไขกฎหมายในครั้งนี้หรือที่เรียกว่าโครงการ3ขอโดยแบ่งเป็นดังนี้สำหรับขอที่1ค่ะคือขอเลือก เพื่อเปิดทางให้ผู้ประกันตนมีสิทธทิเลือกรับเงินบำนาญชราภาพหรือเงินบำเหน็จชราภาพได้เมื่อนำเงินสมทบครบตามเงื่อนไขของการได้รับเงินบำนาญชราภาพแล้วสำหรับขอต่อไปคือขอที่สก็คือขอกู้นั่นเองค่ะเพื่อเปิดทางให้ผู้ประกันตนมีสิทธินำเงินกรณีชราภาพในบางส่วน เพื่อไปเป็นหลักประกันในการกู้เงินกับสถาบันการเงินได้ในสภาวะวิกฤตนี้นั่นเองนะฮะสำหรับข้อที่3ก็คือการขอคืนในการขอคืนนี้เพื่อเปิดทางให้ผู้ประกันตนมีสิทธินำเงินกรณีชราภาพที่ตนสมทบอยู่ในกองทุนประกันสังคมออกมาใช้ก่อนในบางส่วนในสภาวะวิกฤตนี้ก่อนอายุครบกำหนดได้ก็คือสามารถที่จะ ขอเงินคืนในบางส่วนก่อนที่อายุครบ55ปีนั่นเองในช่วงวิกฤตนี้นะคะซึ่งคาดว่าในการขอคืนนี้จะขอคืนได้ในจำนวนประมาณ20%ถึง30%ของวงเงินที่เราได้สมทบมาทั้งหมดของแต่ละบุคคลนะคะ นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ในกรณีอื่นๆโดยประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพนะคะโดยการเพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้จากร้อยละห้าสิบของค่าจ้างเป็นร้อยละเจ็ดสิบของค่าจ้างในส่วนกรณีคลอดบุตรจะมีการเพิ่มระยะเวลาในการจ่ายเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรนั่นเองค่ะโดยเหมาจ่ายในอัตราครั้งละร้อยละห้าสิบของค่าจ้างจากเดิม เป็นระยะเวลา90วันโดยปรับเปลี่ยนเป็นระยะเวลา98วันก็คือการเพิ่มมาอีก8วันนั่นเองนะคะหรือระยะเวลาตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนั่นเองกรณีสงเคราะห์บุตรให้ผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างและหลังการสิ้นสภาพเป็นผู้ประกันตนได้รับผลประโยชน์ดทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรต่อไปอีก6เดือนด้วยคะ่ะ